การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะมาท้าประลองเซตเพราะเราอยากจะเห็นคนทุกๆบ้านรักกันให้คึกคักรักกันให้ลึกๆใน12บ้านขอบอกเลยนะครับว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะยังไงคะผมปักนะครับอยากเจอมากๆเลยครับหัวหน้าเป็นสาวสวยคุณดีหรืออะไรยังไงคือผู้ชายฮะแต่ว่าเขาเต้นได้แบบโดนใจผมสุดๆไปเลยฮะชาวบ้านเรียกว่าท่าเต้นนี้แบบเรียกได้ว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแต่ว่าท่ายากไม่ยากไม่รู้นะคะแต่ว่ายอดดูใน YouTube เนี่ยเกือบ30ล้านอ่ะไปพบกับน้องปอ AF ค่ะความน่ารักของเธอมันเด้งโดดออร่าเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจี๊ดคิวปิดยิงใจได้แม่นคนโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู่เธออยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอน่ะโสดไหมจะได้กล่าวพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาไม่อยากจีบเธอเอาเบอร์เธอไปเรานัดกันให้ดีแฟนเธออีกทีเธอรีบโทรมาให้จีบความโสดประมาณก็ปิดกระป๋ายก็ปิดกระป๋ายก็ปิดกระป๋ายก่อนโสดก็ปิดเป็นร้อยก็ปิดเป็นร้อยปิดเป็นสองร้อยโสดตั้งแต่เวลาจะแฟนทุ่มมาก็ได้เวลาย่อย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 อุ้ยซึ่งเดินเจอตัวแม่เต็มเต็มมาไม่ได้มาแชทเรตติ้งยืนยันจริงๆไม่ได้มาอ่านอยากขออีเมลวอทส์แอปไลน์หรือวีแชทขอร้อยให้ร้อยบอกเลยนะจุดๆนี้รีบปิดเลยพี่ความสดหนูมีน้อยพูดเลยอย่าหยอดนะคะเดี๋ยวยอดความโสดประมาณก็ปิดกระปายก็ปิดกระปายก็ปิดกระปายบ้างโสดก็ปิดเป็นร้อยเป็นร้อยมีแต่สองร้อยโสดเป็นบางเวลาที่แฟนคุณมาคุณได้เวลาย่อย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 ความโสดประมาณก็ปิดกระปายก็ปิดกระปายก็ปิดกระปายบ้างโสดก็ปิดเป็นร้อยเป็นร้อยมีแต่สองร้อยโสดเป็นบางเวลาที่แฟนคุณมาคุณได้เวลาย่อย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 เอ้ยยังเดินเจอตัวแม่ใช่แล้วค่ะน้องนิ้มพอดีว่าน้องหัวเยอะมากรุ่นลูกอย่าไปอิจฉาแม่นิ้มอย่าไปอิจฉาทำไมอะคะพี่ก็มีมาให้หนูเดี๋ยวอย่ามายั่วพี่นะเดี๋ยวแปลกนะให้ป้างแปลกเลยเนี่ยซับเหนื่อ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 ยเลยซับโบท่าซับโบท่าโอเค
ับเชิญของเราคือน้องปอค่ะแต่ว่าน้องหนิมเป็นแขกรับเชิญพิเศษทำไมถึงมาวันนี้คือเพลงที่เพิ่งจบไปเนี่ยพี่หนิมมาแบบฟีเจอริ่งด้วยครับมาสร้างสีสันในเพลงแล้วคนก็พูดถึงเยอะมากเลยน้องหนิมกับน้องปอยังจะมีงานด้วยกันด้วยใช่ครับเป็นโปรเจกต์พิเศษค่ะถูกต้องครับก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงคู่เหมือนเป็นเพลงของขวัญให้แฟนๆครับที่ชอบเราใช่ครับก็รักหมุนติ้วค่ะรักหมุนติ้วนี่ก็แบบรักกระปิกกระปอยนี่ยังแบบกระปิกกระปอยไปเลยรักหมุนติ้วไม่ยิ่งต้องไปดูเอาเองถ้ายังไงคะหมุนติ้วยังไงนี่ครับผมหนึ่งสองสามส่งคำว่ารักไปหมุน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 ติ้วติ้วข้างในหัวใจเธอกราบหัวใจฉันพุ่งปิดปิดปิดเป็นแบบชิดติดใจแค่เพียงเธอไปประมาณนี้ผมมาเพียงคนเดียวเองฮะเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่พุ่งปิดพุ่งปิดวันนี้ต้องขอบคุณน้องหนิมก่อนนะคะแล้วเราคงได้มีโอกาสเจอกันในสื่อสองบ้านขอบคุณน้องหนิมค่ะเราอยู่เสมอนะฮะขอบคุณค่ะอยากจะเดินไปส่งที่รถเลยจริงๆเนี่ยเรื่องเพลงเมื่อสักครู่นี้ต่อดีกว่าชื่อเพลงว่าโสดกับปริบกับรอยมีท่าเต้นที่แบบโอ้โหทุกคนนี้มันต้องเต้นอ่ะนะครับผมท่านี้เห็นบอกว่าคิดเองด้วยเหรอครับคิดเองครับผมก็คือตอนเด็กๆเราก็จะเล่นเต้นกับเพื่อนฮ่าฮ่าสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วพอเรามีเพลงปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากใส่อะไรไปในเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาไปนำเสนอเขาครับน้องปอสอนพี่กับน้องเลขาด้วยครับมาตามโสดประมาณกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยกระปิบกระปอยปอยโสดตะกิ๊กเป็นร้อยมีกิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะ200แล้วก็ตัวเดียวครับโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนทำมาก็ได้เวลาจอยย่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 อยความโสดปากมันก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยก็ปิดกระปอยปอยโสดตะกิ๊กเป็นร้อยเป็นร้อยนิดจะ200โสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนทำมาก็ได้เวลาจอยย่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 อยมีตัวพ่อมีตัวพ่อตัวแม่อยากเจออยากเจอจริงเหรอเนี่ยขอเจอพบกับตัวพ่อตัวแม่คนที่สอนน้องปอเต้นดีกว่าเชิญเลยครับผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะเขาเรียกใช่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นของคุณพ่อเนี่ยมีลูกอยู่3คนน้องปอก็เป็นคนโตนะฮะก็มีคนกลางและคนเล็กอีก2คนผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายผู้ชายน้องอะไรกับน้องอะไรครับน้องปานกับปามครับปอปอปานปามปอปานปามคุณพ่อคะเรื่องท่าเต้นนี้ไม่คุณพ่อนี่ไม่แพ้เลยนะจริงเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยลูกยังเต้นพิ้วซะขนาดนี้แล้วคุณพ่อเหรอฮะจะพิ้วขนาดไหนครับผมกลับไปนี่ลูกน้องไม่เข้าหลบแล้วนะพ่อมามาเถอะความโสดประมาณเฮ้ยความโสดแม่คุณพ่อเขาเป็นผอชื่อนะใช่อันนี้ต้องกลับเรียนไปธรรมดาลูกน้องของคุณพ่อนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหายังให้ความเคารพคุณพ่อเหมือนเดิมยังเข้าโรงเรียนได้อยู่คุณพ่อเป็นผอโรงเรียนไหนคะคุณพ่อโรงเรียนบ้านไซงามอยู่ตำบลป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับชัยภูมินี่จังหวัดชัยภูมิแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ใช่คุณแม่เป็นอาจารย์เป็นครูด้วยเหมือนกันโรงเรียนเดียวกันไหมคะไม่ค่ะคนละโรงค่ะคุณแม่สอนวิชาอะไรคะสอนทุกปุ่มสาระค่ะ8สาระทุกวิชาเลยคือได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนใต้ใช่ครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนเหนือครับแล้วมาป้ากันแหมได้ผลพลื้อแล้วก็ต่างคนต่างมาบรรจุที่เดียวกันเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวในตำบลเดียวกันก็เวลาก็ได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกันบ่อยก็ประทับใจแล้วก็จีบนี้จีบตอนจีบนี่นะเอาจีบสาวเหนือเอาของไปขายด้วยครับขายคุณแม่คือเหมือนแบบหาวิธีขายหน้าบ้านแม่อะไรเงี้ยปีกว่านะเล็งเขาอยู่นะก็ไม่กล้าก็นึกว่าเขาจะมาตรฐานสูงอะไรเงี้ยแต่จริงๆตอนไปจีบจริงผมเอากระปี่ไปล่อคนไม่ใช่ปูลมนะครับข้าวสำเร็จด้วยเหรอยังไงว่าเล่าให้ฟังก็คือตอนนั้นเวลาปิดเทอมครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะกลับไปบ้านแล้วมีปีกับอยู่กันแล้วผมก็จะซื้ออาหารทะเลเนี่ยพวกกะปิปลาแห้งปลาเค็มเนี่ย
ค่ะแล้วก็มาทีนี้แถวทางอีสานเนี่ยมันไม่ค่อยมีไงไม่มีแล้วก็เราจะเลขขายตามหมู่บ้านแล้วก็ไปเจตนาจะไปขายที่หมู่บ้านเขาอ่ะก็ต้องจะไปจอดขายหน้าบ้านเขาใช่แล้วก็ชวนเขาไปเป็นช่วยขายด้วยไอ้เนี่ยกุตโลบายก็โอเคได้ผลคุณแม่ล่ะคะคุณแม่เห็นแล้วปิ๊งเลยว่าโอ้คนขายกะปิคนนี้โอเคเลยคุณแม่ไปช่วยก็เห็นว่าขยันดีคุณแม่เห็นว่าขยันมีมานะดีอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เป็น3หน่อแล้วนะคะ3หนุ่มนะคะจากขายกะปิกันวันนั้นนะคะมีน้องปอมีน้องป่านแล้วก็ปาล์มน้องปาล์มมาที่นี่ด้วยมาด้วยน้องปาล์มกับปาล์มมาเลยครับมาเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวปิดที่เลยเขินไปเลยครับไปเลยครับไปเลยลูกไปเลยไปเลยสวัสดีครับมาคนนี้ชื่อป่านป่านป่านอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับผมคนนี้ล่ะครับ7ขวบครับ7ขวบต้องตามเหรอครับอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกชั้น1ครับสวดกระปิบกระปอยได้มั้ยค่ะเป็นครับได้ไหนบ้างได้ได้ไงมาดูเดี๋ยวดูพลาดไม่ได้เร็วเร็วโชว์หน่อยโชว์หน่อยมิวสิกมามาโสดเด้งเลยเด้งเลยครับความโสดประมาณเราอาจจะพูดไม่เก่งค่ะแต่ว่าเราเต้นเก่งแน่ความโสดประมาณเป็นนักดนตรีเป็นไงคะกีตาร์โซโล่วงล็อกของเขาก็มีวงของเขาอยู่อ๋ออันนี้เป็นนักอ๋ออันนี้เป็นนักร้องนี่เป็นนักดนตรีเอากีตาร์มาลิโชว์ครับคุณพ่อคุณแม่เป็นครูทั้งคู่เนี้ยใครดุกว่ากันคะจริงๆไม่ค่อยดุทั้งคู่แต่ว่าพ่อจะตอนเด็กๆจะนิดนึงจะดุนิดนึงครับจะดุกว่านี่จะดุกว่าคุณแม่คุณแม่นี่ใจเย็นใจดีมากครับเห็นบอกว่าคุณแม่ใจดีเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเป็นพี่ที่น่ารักมากดูแลเรื่องการลงเรียนของน้องด้วยถูกต้องค่ะใช่ไหมคะยังไงคะถ้ามีเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าเทอมน้องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยแบ่งเบาแม่ได้เอางี้น้องๆสองคนยืนตรงนี้อาจจะเขินอย่าให้น้องๆลงไปพักได้เดี๋ยวเมื่อไหร่เพลงขึ้นจะเรียกน้องๆได้ได้ไหมครับขอบคุณน้องป่าป่าป่าด้วยตอนที่ไปประกวด AF เนี่ยเห็นบอกว่าเดินเข้าไปคนเดียวเลยแต่สินใจเข้าไปเลยคนเดียวคือเราก็ดู AF มาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นที่4เราก็รู้สึกว่าวันนึงเราอยากไปประกวดอะไรเงี้ยเราชอบร้องเพลงเลยฮะตอนนั้นชอบร้องครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะหรือเปล่าตอนนั้นคือเหมือนเราไม่ได้เรียนร้องเพลงอะไรก็ฝึกเปิดกลับไปบ้านก็เปิดทีวีแล้วก็ยืนบนเตียงอะไรเงี้ยซึ่งผลจากความสามารถนะฮะแล้วก็มีความน่ารักขี้เล่นนะฮะจนทำให้น้องปอนะครับผมชนะเลิศกับการประกวด AF ครั้งที่7นะครับเมื่อปี53นะฮะใช่ครับพ่อคุณแม่รู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้บ้างไหมครับผมภูมิใจมากเลยค่ะในความมุ่งมั่นเขาถ้าเขาอยากทำอะไรที่เขาตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วก็ไปจนถึงของเขาแล้วคุณแม่ล่ะคะแม่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ยังไงบ้างภูมิใจมากค่ะในความใฝ่ฝันนะคะครับค่ะมุ่งมั่นในสิ่งที่ดีๆทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็อยากไปให้ถึงจุดมุ่งหมายใดลูกก็จะพยายามก็ภูมิใจเชื่อว่าเป็นลูกที่น่าภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะคะและนอกเหนือจากความภาคภูมิใจรางวัลที่ได้มาในการประกวดครั้งนี้มีคอนโดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะส่งน้องหนอดไปบุกคอนโดนี่แหละเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มาบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะไกลมายังไงเดินทางยังไงคะคุณพ่อช่วงนี้ก็สลับกันมาค่ะใครว่างก็มาแล้วก็บางโดยบางเงินผมนำมาเรียนต่ออยู่ด้วยที่ปทุมธานีก็เลยได้มีโอกาสได้แวะมาหาเขาทุกสัปดาห์เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะไปบุกคอนโดของน้องปอกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมแฟนของแฟนคลับเตรียมดื่มน้ำรอห้องน้ำรอช่วงหน้าเราไปบุกห้องนอนของน้องปอกันช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ